แม้ว่าตอนนี้รัสเซียยังคงรุกยึดพื้นที่ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดชาติตะวันตกเริ่มยกประเด็นเรื่องการฟื้นฟูประเทศมาพูดคุยแล้วโดยเดนิสชไมฮาวนายกรัฐมนตรียูเครนได้เปิดเผยในการประชุมนานาชาติเพื่อฟื้นฟูบูรณะยูเครนที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565คาดว่าอาจต้องใช้งบประมาณราว 750,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 27 ล้านล้านบาทโดยแหล่งเงินทุนควรมาจากทรัพย์สินของรัฐบาลรัสเซียและเศรษฐีผู้มีอิทธิพลจากมอสโกที่ถูกอายัดทรัพย์ไว้ด้วยเหตุผลที่ว่ารัสเซียเป็นฝ่ายเริ่มสงครามครั้งนี้พวกเขาก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงดังนั้นควรจะต้องรับผิดชอบทั้งนี้แผนฟื้นฟูยูเครนจะเริ่มจากการช่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตามด้วยการบูรณะระยะยาวนับพันๆโครงการที่มุ่งยกระดับยูเครนให้กลายเป็นประเทศที่ได้มาตรฐานยุโรปเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นสังคมดิจิทัลเต็มตัวขณะที่วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนระบุว่าการฟื้นฟูประเทศเป็นภารกิจร่วมของโลกประชาธิปไตยทั้งมวลซึ่งจะถือเป็นการมีส่วนร่วมครั้งใหญ่ในการสนับสนุนสันติภาพโลกทั้งนี้รัฐบาลได้เสนอให้มหาอำนาจตะวันตกเข้ามาแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละภูมิภาคอาทิอังกฤษที่เสนอตัวช่วยฟื้นฟูกรุงเคียฟและเมืองรอบๆหรือฝรั่งเศสจะรับดูแลภูมิภาคเชอร์นิฮีฟที่ถูกถล่มอย่างหนักขณะที่สถานการณ์ในยูเครนล่าสุดรัสเซียได้รุกคืบโจมตีแคว้นโดเนตส์ด้วยการถล่มเมืองสโลเวียนและครามาตอกส์โดยยูเครนอ้างว่าผู้รุกรานยิงถล่มตลาดและชุมชนในสโลเวียนจนมีผู้เสียชีวิตขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาปฏิเสธแต่อ้างว่าใช้อาวุธแม่นยำสูงทำลายฐานทัพและปืนใหญ่ในแคว้นทางด้านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้ให้ฐานที่ปฏิบัติภารกิจในแคว้นลูฮันส์พักผ่อนและฟื้นฟูความพร้อมเพื่อยึดเมืองต่างๆในแคว้นโดเนตส์ต่อส่วนสภาดูมาของรัสเซียก็ผ่านร่างกฎหมาย2ฉบับเปิดทางให้รัฐบังคับเอกชนส่งเสบียงให้แก่กองทัพและให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารด้านบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรโทรศัพท์สายตรงถึงผู้นำยูเครนเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเชื่อมั่นว่ากองทัพยูเครนจะสามารถทวงดินแดนที่ถูกรัสเซียเข้ายึดครองคืนมาได้พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ที่จัดส่งให้รวมไปถึงปืนอัตราจร10กระบอกพร้อมกระสุนที่จะถึงกรุงเคียฟเร็วๆนี้